แนวหน้าของประเทศญี่ปุ่นมาโคโตะโคชินากะบินขอบคุณคนไทยที่แสดงความห่วงใยต่อชาวญี่ปุ่นในเหตุการณ์ภัยพิบัติพร้อมร่วมกิจกรรมเติมพลังสวยรวมพลังใจใส่ขาเทียมให้น้องเย็นวันนี้ค่ะมาโคโตะนะคะเพื่อที่จะบินมาถึงเมืองไทยเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็มาพูดคุยกับเราในการโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะเพื่อที่จะมาเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยละค่ะร่วมโครงการเติมพลังสวยรวมพลังใจใส่ขาเทียมให้น้องเพื่อที่จะมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับมาโกโตะรวมทั้งล่ามด้วยนะคะคือน้องป๋อนะคะน้องป๋อน้องป๋อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นทางรายการขอแสดงความเสียใจต่อเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับชาวญี่ปุ่นด้วยนะคะใช่สึนามิについてはいみんな心配してますあのまあ、日本は1ヶ月近く前にあの震災にあったんですけども、今日本の人たちは今あの明るい気持ちでこれからのこの、まあ、あの震災を乗り越えようとして今必死にあの頑張っている、まあ、時期ですね。ก็คือตอนนี้ค่ะที่ญี่ปุ่นทุกคนนะคะคนญี่ปุ่นทุกคนต่อจากนี้เขาเริ่มจะพยายามปรับทัศนคติที่หลังจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะช่วงเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อให้เหมือนกับว่าให้ประชาชนทุกคนอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกดีมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วตัวเขาเองหรือว่าที่บ้านได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างไหมคะอะโนมาโกโตะซังยาคาโซคุวะนั่นก็เอคิโอกะอาริมัสกะその11日3月の11日にあの震災があったんですけど、まあその日はあの僕家に一人でいたんですね。で、まあ揺れが起きて、でやっぱあの家族が心配だったんで、あのすぐにあの走ってあの家族のとこまで行って、みんな無事安全でした。はい。ตอนที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวตอนนั้นนะคะคือคุณมาโกโตะเขากำลังนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านแล้วพอมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเริ่มสั่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยรีบวิ่งไปที่บ้านพ่อเขาเพื่อไปดูว่าเป็นยังไงไหมพอไปถึงก็ทุกคนปลอดภัยดีค่ะไม่มีปัญหาแต่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรโตเกียวโตเกียวโตเกียวซึ่งได้เป็นเดือนใช่ไหมโตเกียวですねはいค่ะที่โตเกียวค่ะโอ้ค่ะมาถึงเรื่องของโครงการที่เขามาในวันนี้บ้างนะคะเชิญค่ะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างคะあのまあその福島第一原発っていう、福島県の、まあ、原発が今ちょっとこうあの危ない状況なんですけど、まあ、基本的にその半径30キロ圏内が今危険とされてて東京とか、まあ、西の方とかは意外と、まあ、落ち着いて今みんな生活をし始めてます。ก็คือเหตุที่เกิดแผ่นดินไหวอะค่ะอยู่ที่ฟุกุชิมะจังหวัดฟุกุชิมะแต่ว่าในส่วนของเขาอะค่ะคืออยู่ไกลกันก็คือตรงนี้มีปัญหาแล้วก็ในเรื่องของโครงการนะคะคือในวันนี้คุณมาโกโตะมาเปิดตัวในฐานะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเครื่องสำอางโกโบริเจแปนซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นประกอบไปด้วยสกินแคร์แล้วก็เมคอัพส่วน อย่างที่สองนะคะคุณมาโกโตะมาเพื่อรณรงค์ให้กับสาวๆไทยที่มีตลับแป้งที่ใช้หมดแล้วอะค่ะไม่ให้ทิ้งไปร่วมบริจาค การในมูลนิธิขาเทียมของสมเด็จย่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องที่ในหลวงของเราอะค่ะมีประชาชนอายุครบ 84,000 พรรษาค่ะค่ะซึ่งก็จะมีศูนย์มีกล่องรับบริจาคที่มีรูปของคุณมาโกโตะอยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็เริ่มบริจาคตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ธันวาคมนะคะวันนี้ใครอยากจะพบแฟนคลับเนี่ยนะพบกับคุณมาโกโตะก็ไปเจอกันได้นะคะที่ลานฮอลลีวูดฮอลล์ชั้น1เมเจอร์รัชโยธินนะคะเห็นมาโกโตะบอกว่าชอบเมืองไทยมากแล้วก็อยากร่วมงานกับศิลปินไทยและตอนนี้ก็มีการเรียนภาษาไทยใช่มั้ยคะแล้วก็พูดภาษาไทยได้บ้างหรือยังคะไทโกะどうですか今はไทโกะไทโกะですかはい今日覚えたら何でしたっけあれなんだっけลักนะลักนะจุ๊บ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 นี่ใครสอนหรือว่าอยากเรียนด้วยตัวเองเลยคำนี้ลักนะจุ๊บจุ๊บลักนะจุ๊บจุ๊บค่ะก็มาโกโตะจะเดินทางกลับญี่ปุ่นวันไหนคะいつ帰るんですか日本に22日の夜にあのタイから帰りますค่ะก็จะกลับในวันที่22นะคะ22ตอนกลางคืนค่ะค่ะครับนี่ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะซึ่งมาทุกครั้งก็มาเยี่ยมเยียนชาวตัวข่าวบันเทิงนะคะ